นี่คือคลิปรีแอคชั่นถ้าในส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยครับอาร์เคนนี่คือซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่รอชิบเป๋งเลยอาร์เคนภาค2นะครับตัวอย่างที่เท่าไหร่แล้วตัวอย่างที่2ป่ะตัวอย่างเต็มพูดงี้ได้มั้ยโอเคมา3 2 1โอ้จริงๆจริงๆจริงๆนี่ต่อเลยต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวต้องทวนผมต้องกลับไปทวนภาคหนึ่งภาพสวยมากหูภาพสวยมากจะโดนลิขสิทธิ์ไหมครับเพลงขนาดนี้มีไหมมีไหมวัดชิดออลเบิร์นเตรียมมันเลยครับผมพฤศจิกาไม่นานพฤศจิกาแป๊บเดียวโว้ยโเว้ยทุกอย่างเยอะไปหมดเลยให้มาหยุดเลยสิไปโอ้โหอีเวนต์มันดูแน่นกว่าภาค1ขึ้นไปอีกอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับผมทางออฟฟิเชียลเขาออกมาบอกแล้วว่าภาคนี้จะเป็นบทสรุปนะครับบทสรุปเรื่องราวนี้นะบทสรุปเรื่องราวนี้ของจริงของทุกอย่างที่เริ่มต้นเอาไว้ในภาค1ส่วนเรื่องของอาร์เคน2ซีซั่นจบแล้วนะครับผมแล้วก็จบอาร์เคนไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วนะครับมันมีตัวละครอื่นๆที่เขาอยากจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์เคนเขาวางเอาไว้2ซีซั่นนี่คือจบแล้วพอนะครับเดี๋ยวจะไปเล่าตัวอื่นประเด็นอย่างนั้นไอ้ที่มันคือไฟบังคับป่ะนะครับเนี่ยสถานการณ์คือต่อจากภาคแรกเลยนะครับเนี่ยเริ่มตัวอย่างมาเราเห็นจิงกำลังเดินคอตกใช่ไหมแล้วก็เป็นซีนที่มันยิงพัมจากสถานการณ์นั้นจิงโดนประกาศจับโดนล่าตามตัวส่วนฝั่งของจิงก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากเห็นทุกอย่างวอดวายนี่มันหัวรุนแรงหรือเปล่าเฮ้ยแต่งานภาพยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับเข้มข้นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตัวละครใหม่อื้อเลยตัวละครใหม่อื้อเลยมีการประกาศกฎอัยการศึกยกระดับความรุนแรงชั้นบนคือศัตรูตัวจริงสงครามมาแน่อะไรประมาณนั้นนะครับมีเมสเสจบอกแล้วชัดเจนว่าสงครามมาแน่เธอมีโอกาสร่วมมือกับชั้นล่างให้เป็นหนึ่งเดียวและจริงต้องการเห็นทุกอย่างวอดวายมีการมองจริงเป็นสัญลักษณ์แทนแบบอิสระภาพอะไรอย่างนั้นไหมนี่คือการตัดต่อเล่าเมสเสจของการทำตัวอย่างเนาะผมจะให้ดูคุณดูช่วงนี้เว้ยWatch it all burn. เป็นจริงเนี่ยครับจุดไม้ขีดปั๊บเนี่ยตัดหน้าสลับภาพหน้าคนกับไม้ขีดนะครับแล้วก็ไม้ขีดกำลังหล่นจบด้วยซีนที่จริงบอกว่าทุกอย่างวอดวายเป็นเหมือนจังหวะคัตติ้งที่ซับพอร์ตกับแมสเซจที่กำลังจะเล่าอยู่ก็คือจิงส์อยากจะเห็นทุกอย่างวอดวายเข้าหัวซีนด้วยจิงส์จุดไม้ขีดแล้วก็ตัดสลับหน้าคนพร้อมห่วงอารมณ์บางอย่างที่เป็นเหมือนรีแอคต่อคำนี้นะครับแล้วก็เห็นไม้ขีดนะครับจังหวะอะไรแบบนี้มันเป็นจังหวะที่เหมือนกับภาพกับส่วนที่จะเล่ามันสอดคล้องกันพอดีผมให้ดูว่ามันสวยดีนะครับและอีกอย่างนึงคือเป็นเหมือนจุดที่บอกเราว่าซีซั่น2เนี่ยมันจะ
สเกลความวินาศสันตโรมันจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนรอได้เลยอะไรฟิลนั้นเนี่ยหลังจากไอ้ซีนวอดวายตรงนั้นน่ะก็คือแม่งเต็มไปด้วยความเอื้อทึกคึกโครมครับระบงระเบิดความโกลาหลสงครามหายนะวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าอาร์เคนภาคหนึ่งมันดีแล้วแต่อาจจะอยากได้แอคชั่นมากกว่านี้เว้ยแหมมีไหมตอนภาคหนึ่งคิดว่าถ้าได้แอคชั่นมากกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าได้แบบแอคชั่นเดือดๆกว่านี้นะอะไรอย่างงี้ภาค2ผมว่าน่าจะจุใจอันนี้คาดเดานะเออนี่คาดเดาทีนี้จริงแม่งโคตรเท่เท่สัตว์ Then stop me โอเคเอาเป็นว่าอยากดูนะครับแล้วก็อาร์เคนภาค2เนี่ยพฤศจิกาไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอภายในปีนี้ช่วงสิ้นปีนะครับไตรมาสสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเป็นโค้งสุดท้ายของปีนี้พวกนี้แล้วกันนะโค้งสุดท้ายของปีนี้หนังซีรีส์เดือดเยอะเดือดๆเยอะนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะอาร์เคน Day 1นะครับเข้า Netflix ปั๊บรีบไปดูเดี๋ยวมาคุยกันเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างตัวนี้ของ Arcane 2ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับคุณรู้สึกอย่างไรตั้งตารอหรือเปล่าสำหรับผมโคตรรออยากดูแม่งพรุ่งนี้เลย อยากดูแม่งพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วรอดไปเลย แต่ไม่เป็นไรนะครับของดีรอได้แล้วก็ Netflix ขอภาคไทยด้วย นะครับ ชาวภาคไทยเราเยอะก็ดูทั้งภาคไทยทั้งซาวด์แทร็กแหละนะครับอย่างอาร์เคนเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ